ไปนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีคอนเสิร์ตนึงเกิดขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าทั้ง3วันเนี่ยฮอแทบแตกบอกเลยว่าใน Facebook เนี่ยเค้ามีการแท็กรูปกันเนี่ยเยอะมากโอ้หน้าฟีดขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะคอนเสิร์ตเราพูดถึงนั่นก็คือคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า The One and Only Concert นะครับ10ปีออฟปองศักดิ์นั่นเองนะฮะถูกต้องนะคะก็งานนี้นะคะจัดขึ้นที่พารากอนฮอลล์ใช่คือที่บอกว่าฮอลล์แทบแตกเนี่ยคือบัตรมันโซลเอาไงใช่บัตรขายหมดเร็วมากแล้วหมดเร็วมากภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นถูกต้องแล้วบอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตคนไทยนะแต่ในวันเดียวกันเนี่ยมีคอนเสิร์ตของต่างประเทศด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจากทางยุโรปนะครับหรือว่าจะเป็นทางเกาหลีเนี่ยเยอะแต่คอนเสิร์ตแต่คนเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตพี่ออฟเนี่ยเยอะมากค่ะเพราะว่ามาดูเนี่ยไม่ได้ดูแค่พี่ออฟคนเดียวแขกรับเชิญเขาเนี่ยแน่นมากมีหลายคนโอ้แน่นจริงๆนะคะมาที่แบบฝ่ายหญิงกันก่อนนะคะก็จะมีบอกว่าสามสาวมีพี่ลูกว่าพิธีการครับพี่มาเรียมดีไซน์แล้วก็มีพิธีกรของเราด้วยนะคะพี่กิ่งเหมือนแพนั่นเองข้ามาฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายมีคนเดียวคือพี่เวียสุกลวัฒน์นะอ๋อโอเคต่อไปเป็นอีกหนึ่งฝ่ายฝ่ายนี้เนี่ยบอกว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายไหนนะครับก็แล้วแต่นั่นคือพี่เบนชลาทิศที่สุดสุดหล่อของเราเองสุดน่ารักของเราเองผมชอบพี่เบนมากเลยอ่ะชอบมากเลยเขาเป็นคนที่สนุกแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากคือเป็นคนที่ถือว่าเสียงสูงมากด้วยนะใช่แล้วร้องเพลงเก่งอ่ะโอ้โหอ่ะเรามีบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับของวันนั้นมาให้ชมกันจะเป็นไงไปดูกันเลยมากเลยอ่ะนี่เขาเรียกว่าเฉดไหปลาด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณไม่ใช่แค่ไหปลาด้านล่างก็เฉดด้วยเป็นหน้าอก 4D นะคะแถวหลังสุดมองเห็นไหมคะฉันชวนมากันที่พี่นิ่มเขียนไว้ให้ออฟเป็นเพลงที่ทำให้ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่รู้จักออฟฉันเหมือนคนที่มีกำลังบนดาวที่จะลุกจะเดินไปฉันI'm not afraid to die.
Everybody.